กราบนมัสการค่ะหลวงตาครั้งนี้มาครั้งที่3ค่ะครั้งที่2เมื่อต้นปีหลังจากนั้นก็ติดโควิดยาวแล้วนี่มาด้วยนี่ใครลูกชายลูกชายลูกชายไม่เคยมาเคยไหมไม่เคยมีอะไรสงสัยไหมผมก็เคยฟังหลวงตาผ่านทางคลับเฮาส์ช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาอ๋อเคยฟังด้วยเหรอครับมีเคยฟังมีอะไรบ้างอ่ะก็สงสัยอะไรบ้างคือเคยฟังหลวงตาพูดเรื่องเหมือนกับเรื่องแบตเตอรี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถที่จะแบบปล่อยพลังงานออกไปได้เวลาแบบเจอเรื่องที่มันกระทบอารมณ์เราแรงๆอะไรเงี้ยครับหนูเอาตัวไปปล่อยวางไม่ได้หรอลูกหนูถ้าหนูปล่อยวางโดยการพยายามเอาตัวเราไปปล่อยวางไม่ได้มันต้องปล่อยวางตัวเราร่างกายจิตใจเราเนี่ยต้องปล่อยวางร่างกายจิตใจเราแต่เราเนี่ยจะเอาตัวเราไปปล่อยวางไอ้เรื่องราวต่างๆภายนอกปล่อยวางภายนอกมันปล่อยวางไม่ได้ต้องปล่อยวางตัวเราร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันจะดีไม่ดียังไงก็เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งปล่อยวางไปเรื่อยเห็นว่าเป็นสังขารปรุงแต่งพี่นาเป็นสังขารปรุงแต่งร่างกายก็เป็นสังขารปรุงแต่งมีอยู่ชั่วคราวก็แก่ก็เจ็บตายไปจิตก็คืออาการของจิตอะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆรวมทั้งผู้รู้เนี่ยก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปพอเข้าใจไหมพอเคยฟังทราบมาแล้วครับเข้าใจครับเข้าใจว่าอาการมันก็เกิดแต่ที่หนูบอกว่าปล่อยวางไม่ได้คือหนูพยายามเอาตัวหนูไปปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางตัวเราแต่เอาตัวเราไปพยายามปล่อยวางอันนี้เข้าใจป่ะเนี่ยหรือไม่เข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่เข้าใจเนาะดูท่าทางไม่เข้าใจนี่วิธีปฏิบัติหนูจะต้องมาพิจารณาที่ร่างกายตัวเองจิตใจของตัวเองเห็นว่ามันไม่เที่ยงทีนี้ถ้าโดยมาตรฐานแล้วก็จะต้องมีเครื่องล่อซะก่อนให้จิตใจมีเครื่องล่อเช่นพุทโธ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 หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเครื่องล่อไว้ให้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยมันรู้อยู่รู้ตัวอยู่ว่ายังพุทโธอยู่รู้ตัวอยู่ว่าจิตยังพุทโธอยู่รู้ตัวว่าจิตยังพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ยังไม่ได้เผลอขาดสติแล้วก็หลงคิดเพลินไปก็รู้ตัวอยู่ว่ายังพุทโธพุทโธอยู่แล้วก็ไม่ขาดสติหลงเมอเผลอเพลินคิดปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยให้ชำนาญให้มันมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวก่อนว่าเนี่ยจิตยังพุทโธ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 ได้ก็รู้ตัวอย่างเงี้ยว่าจิตยังพุทโธพุทโธอยู่อย่าให้สติสัมปชัญญะมันขาดถ้าขาดก็หมายถึงว่าพอสติสัมปชัญญะขาดเนี่ยมันลืมรู้จิตที่พุทโธลืมรู้จิตที่พุทโธแล้วก็คิดไปเรื่อยเลยคิดไปนู่นคิดนี่คิดนี่คิดนี่คิดนั่นอะไรเงี้ยหลงอันนี้หลงอันนี้เคยฝึกไหมเคยฝึกครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเองฝึกถูกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับผมรู้สึกว่าการฝึกพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนกับผมโฟกัสกับสิ่งที่เราเหมือนคำบริกรรมในหัวอะไรเงี้ยมากจนเกินไปจนมันดูเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นสติมันคือแบบสมาธิมากกว่ามันคือการเพ่งอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างเงี้ยนะหนูเคยฝึกแล้วนะตอนนี้ก็หนูไม่กลัวตรงนั้นหรอกก็แต่ก็รู้ตรงที่พุทโธพุทโธพุทโธที่หนูเคยฝึกแน่นะพุทโธพุทโธพุทโธและหนูก็สังเกตดูว่าผู้ที่มันไปเพ่งใส่พุทโธหรือไปรู้พุทโธเนี่ยและหนูก็สักแต่ว่ารู้ผู้ที่ไปเพ่งใส่คำบริกรรมพุทโธหรือว่าผู้ที่ไปรู้พุทโธอยู่นั่นแหละมันไปรู้คำบริกรรมพุทโธแล้วก็มันก็ไปรู้อาการภายในร่างกายจิตใจเนี่ยมันไปรู้แล้วมันบ่นไว้ยังไงตอนนี้เวลาหนูสังเกตดีๆนะเวลาเราพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้สติสัมปชัญญะขาดนะสติสัมปชัญญะที่รู้คำบริกรรมพุทโธอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดแล้วก็ไอ้ข้างในตัวเราเนี่ยข้างในกายหรือในจิตเราเนี่ยมันจะพูดอะไรซ้อนอยู่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ขาดนะภายในร่างกายหรือภายในจิตใจเราเนี่ยมันจะพูดซ้อนเหมือนกับเรามี2ตัวตัวหนึ่งพุทโธอยู่ไอ้ตัวหนึ่งพุทโธอยู่แต่อีกตัวหนึ่งมันพูดมันคิดปรุงแต่งก็เรียกว่ามันคิดปรุงแต่งอยู่ในใจเราเนี่ยเรียกว่าอีกตัวหนึ่งเปรียบเหมือนนะมันอีก2ตัวไอ้ตัวหนึ่งพุทโธอยู่แต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันคิดปรุงแต่งภายในตัวเราเนี่ยมันคิดปรุงแต่งคิดนี่แม้แต่สติไม่ขาดนะมันก็คิดปรุงแต่งซ้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าสติขาดนี่มันไม่ได้เลยมันฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติขาดต้องเผลอเพลินไปใช่ไหม
ถ้าเราฝึกจนสติไม่ขาดอ่ะมันรู้ตัวอยู่ว่าสติไม่ขาดในขณะที่ฝึกเนี่ยที่เรารู้ตัวอยู่ว่าตลอดเวลาที่รู้ตัวสติไม่ขาดเนี่ยให้สังเกตดีๆว่าภายในร่างกายหรือภายในเราน่ะจิตอ่ะคือจิตไอ้กายเนื้อเนี่ยมันพุทโธอยู่เปรียบเหมือนนั้นนะแล้วก็จิตนั่นไอ้จิตเนี่ยมันก็คิดอะไรคิดซ้อนอยู่นั่นแหละคิดซ้อนห้ามไม่ได้นะเนี่ยดับไม่ได้มันคือชีวิตถ้าเราไปดับมันแล้วตายเลยแต่เราอย่าหลงไปกับมันถ้าหลงไปกับมันจะฟุ้งซ่านไม่หลงไปกับมันแต่ก็ไม่ต้องพยายามไปดับมันไม่ต้องสนใจว่าจิตใจจะสงบหรือไม่สงบนะไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะสงบหรือไม่สงบได้แต่สักแต่รู้วัตถุประสงค์ต้องการสำคัญที่สุดในการฝึกต้องการเห็นจิตที่มันคิดติดต่อปรุงแต่งอยู่ภายในใจเนี่ยแล้วก็สักแต่รู้เขาได้สักแต่รู้จิตได้อันนี้พอเข้าใจไหมไหนลองอธิบายกลับสิถ้าที่ผ่านมาครับผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เห็นตัวเองหยุดว่าไม่ใช่เข้าใจผิดแต่ว่าต่อไปนี้จะพยายามไม่พยายามทำให้มันหยุดจะรู้ยังไงถ้าเราไปคิดเลยแล้วพยายามถ้าไม่หยุดยังไงมันหยุดมันสะกดจิตอันนี้สะกดจิตก็เลยสะกดจิตมันจะตึงปวดหัวเครียดเป็นไมเกรนใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยมันจะมีโรคอื่นตามมาโรคทางร่างกายก็คือรับรู้อย่างเป็นธรรมชาติเออรับรู้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ต้องมีเครื่องล่อไว้ให้สติสัมปชัญญะมันอยู่กับเครื่องล่อไว้มันจะได้ไม่ไปยุ่งกับไอ้ความคิดปรุงแต่งในใจมันจะคิดอะไรเปิดไปคิดอิสระแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับเครื่องล่อไว้เราไม่ต้องกลัวจะหลงไปกับมันแต่เราก็อย่าพยายามไปทำให้มันหยุดคิดได้แต่ว่าสักแต่รู้มันอันนี้เข้าใจไหมค่อยๆอันไหนเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ซักตอนนี้มีความสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้หลงไปกับสิ่งที่เราคิดไปเลยโดยสมบูรณ์ก็ถ้าเราไม่หลงต่อเมื่อสติสัมปชัญญะเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ถ้าเราลืมนะลืมคำบริกรรมพุทโธอ่ะเอ้ยหลงแน่นอนแหละหลงไปกับความคิดปรุงแต่งหลงไปหรือว่าถ้าจริงๆการใช้คำบริกรรมอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมครับอย่างเช่นการก้าวเดินแบบซ้ายขวาอย่างนี้เหมือนกันไหมครับมันช้าไปช้าไปเราไปใช้ก้าวเดินซ้ายขวาแต่ข้างในมันคิดปรุงแต่งเยอะแยะเหมือนเรามันไม่รู้หลงคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปสะกดความคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ากิริยาการที่เรารู้มันหยาบไปหยาบลุกซ้ายก้าวเดินซ้ายขวาหรือหนอก้าวเดินหนอเนี่ยมันหยาบไปเราไม่รู้ว่าจิตที่คิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ทันมันมัวแต่ไปกำหนดที่หนอหรือกำหนดที่เท้าก้าวเดินแต่ถ้าเราบริกรรมพุทโธหน่อยมันจะเห็นจิตง่ายเพราะว่าบันไดจิตมันก็พุทโธอยู่แล้วก็ไอ้จิตที่คิดปรุงแต่งมันก็พุทโธมันก็คิดปรุงแต่งอยู่มันจะเห็นง่ายเพราะมันอยู่ใกล้กันติดกันมันถึงได้ยินเป็นเสียงซ้อนกันในหัวอย่างงี้ใช่มันจะซ้อนกันมันซ้อนกันมันจะซ้อนกันจะเห็นง่ายแต่ถ้าเราไปอยู่กับร่างกายมันจะไม่มันเห็นยากมันจะเป็นสะกดอยู่ส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์ที่อุตตาเห็นนะผู้ที่ไปกำหนดอยู่ที่เท้าเดินมันจะไม่เห็นจิตปรุงแต่งแล้วก็หลงก็ไม่รู้ไปสะกดก็ไม่รู้ส่วนใหญ่นะเท่าที่อุตตาสังเกตมา20 กว่าปีที่สอนมาเนี่ยผู้ที่เพิ่งจะกำหนดที่ร่างกายกำหนดร่างกายเดินร่างกายหนอหรือไปกำหนดร่างกายเดินไปอยู่กับอริยบททำงานเนี่ยหยาบมากเลยไม่เห็นจิตปรุงแต่งฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านสะกดก็ไม่รู้ว่าสะกดยึดก็ไม่รู้ว่ายึดไม่ยึดก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่ยึดมันเป็นอวิชชาตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนูพุทโธไว้มันใกล้จิตมันจะรู้ว่ามันหลุดไปยังหลุดลืมคำบริกรรมพุทโธไปคิดฟุ้งซ่านยังมันก็จะรู้ทันทีเลยเพราะว่ามันใกล้กันระหว่างจิตฟุ้งซ่านกับรู้คำบริกรรมพุทโธมันจิตกับจิตไงแต่ถ้าไปรู้กายอยู่แล้วจิตไปยังไงไม่รู้ส่วนใหญ่เกือบ 100% ไม่รู้เรื่องเลยเราถ้าอย่างนี้มันมีวิธีไหนไหมครับที่จะทำให้เราสามารถฝึกไปด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันไปด้วยอย่างที่แบบอย่างสมมติเราทำถ้าหนูเห็นจิตได้ชัดเจนแล้วเนี่ยเห็นจิตที่มันเป็นกิเลสฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านหนูก็ทำงานชีวิตประจำวันหนูก็จะรู้เองว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสหลงไปหรือไม่หลงไปหนูก็จะรู้เองหนูต้องฝึกก่อน
ต้องฝึกอย่างเช่นพุทโธ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 แล้วก็เนี่ยแล้วสติสัมปชัญญะหนูอยู่กับความบริกรรมพุทโธเปล่าล่ะหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหนูว่าสติสัมปชัญญะหนูรู้ไหมหนูรู้ไหมล่ะถ้าหนูรู้นะต่อไปว่าหนูทำงานอะไรเนี่ยไอการทำงานเนี่ยมันก็จะแทนคำบริกรรมพุทโธหรือแทนในหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเองมันก็จะรู้ตัวอยู่ว่าจิตใจเนี่ยมันอยู่กับการทำงานแต่พอเราไปฝึกตั้งแต่การทำงานฝึกกับการเดินไปกำหนดหนอหนอหนอย่างหนอเดินหนอซ้ายหนอขวาหนออะไรเนี่ยมันไม่ทันหรอกมันหยาบมันไม่รู้ว่าจิตมันปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมีกิเลสไม่มีกิเลสสะกดจิตหรือไม่สะกดจิตไม่รู้เรื่องเลยฟุ้งซ่านอย่างเดียวเข้าใจไหมเนี่ยไม่อันนี้ไม่ต้องให้เคลียร์เลยนะหนูอย่าเก็บความสงสัยไว้นะเออถ้าเก็บความสงสัยไปแล้วต่อไปหนูจะแก้ยากมากเลยถ้าหนูไม่เคลียร์หนูซักลงตาไม่ต้องเกรงใจเลยเต็มที่ซักได้เต็มที่ครับอืมเหมือนคิดว่าก็เข้าใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่าสมมติว่าเวลาทำงานเราต้องคิดเรื่องนี้แบบจริงจังแบบใช้ความคิดแบบใช้สมาธิกับการแบบทำงานมากๆอย่างเงี้ยอย่างงี้จะถือว่ายังมีสติอยู่หรือเปล่าครับถ้าหนูฝึกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจิตมันคิดพุทโธอยู่เวลาไปชีวิตประจำวันน่ะเวลาเราจะคิดอะไรเนี่ยความคิดที่เราคิดอยู่เนี่ยมันก็คือความคิดพุทโธแทนมาแทนความคิดพุทโธแต่ตอนที่เราเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นเนี่ยเราคิดพุทโธขึ้นมาพุทโธพุทโธอันเนี้ยความคิดพุทโธมันก็จะแทนความคิดเรื่องงานในปัจจุบันที่เรามีความตั้งใจที่จะคิดมันเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเวลาเราไปทำงานชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องตั้งใจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่เราตั้งใจจะคิดเรื่องงานเนี่ยจิตใจเราอยู่กับความคิดเรื่องงานไหมหรือว่าจิตใจเราล่องลอยไปอยู่ที่อื่นแล้วเราไม่รู้ตัวเลยเราว่าเราคิดเรื่องงานแต่ความจริงไม่ได้อยู่กับเรื่องงานเพราะนั้นเวลาพอเราไม่ได้ทำงานในกลางวันเนี่ยพอกลางคืนเรากลับมาบ้านเราก็ฝึกพุทโธ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 คือไม่มีความจำเป็นต้องลองเอาเรื่องงานมาคิดเราก็ฝึกให้มันคิดพุทโธ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 จิตมันคิดพุทโธแล้วเราก็สังเกตดูว่าจิตใจเราเนี่ยมันเป็นสมาธิสติสมาธิปัญญามันอยู่กับจิตที่คิดพุทโธไหมหรือว่ามันทิ้งจิตที่คิดพุทโธแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วว่ามันลืมจิตที่คิดพุทโธแล้วมันไปเที่ยวแล้วไปฟุ้งซ่านไปคิดถึงนู้นถึงนี่อย่างเนี้ยเวลาหนูมาทำงานเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าหนูเนี่ยทิ้งคำบริกรรมพุทโธแล้วไปฟุ้งซ่านนะแสดงว่าหนูอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูฟุ้งซ่านทั้งวันเราถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถโฟกัสกับงานได้เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้ไม่ใช่การเพ่งอยู่ครับถ้าเพ่งมันจะรู้เองก็ปวดหัวมากเลยแน่นจุกอึดอัดตื้อไปหมดเลยมึนหัวเพ่งมันจะรู้เองถ้าเพ่งใส่ไปในความคิดหรือเพ่งใส่ไปงานที่ทำเนี่ยมันจะตื้อไปหมดเลยมันจะตื้อเพราะว่าเราจะเพ่งสะกดให้มันอยู่ให้จิตใจเราเนี่ยให้สติสัมปชัญญะเนี่ยมันอยู่กับงานที่อยู่กับความคิดแต่เราคิดเรื่องงานหรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธมันก็ไปบังคับมันนะพอบังคับมันจะตื้อปวดหัวเหมือนแน่นจุกหน้าอกมันนะหลวงตาครับคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องท่องหนังสืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ที่ท่องหนังสือเนี่ยที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันก็คือคำบริกรรมพุทโธนั่นแหละอันเดียวกันแล้วก็ไอ้สมาธิอ่ะสมาธิอยู่มันก็คือสติปัญญามันก็อยู่อันเดียวกันเนี่ยถ้าสติอยู่สมาธิปัญญามันก็อยู่ถ้าปัญญาเนี่ยมันรู้เรื่องเข้าใจหนังสือที่อ่านอยู่ก็เท่ากับสติสมาธิมันอยู่คือสมาธิสติปัญญาเนี่ยมันแยกกันไม่ได้มันเป็นแพ็กเกจเดียวกันสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันถ้าหนูมีสมาธิในการอ่านหนังสือสอบตลอดเวลาที่อ่านหนังสือสอบเนี่ยมีสมาธิอยู่แสดงว่าหนูมีสติปัญญาด้วยแสดงว่าสติเนี่ยคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการอ่านเนี่ยหนูไม่ขาดโดยที่หนูไม่ต้องตั้งสติถ้าหนูมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาในการอ่านแล้วอ่านหนังสือรู้เรื่องแสดงว่ามีปัญญาด้วยคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าให้อ่านโดยที่แบบไม่สติหลุดไปคิดอย่างอื่นอะไรเงี้ยผมทำได้แต่ว่าบางทีมันเหมือนกับถ้าเราไม่เพ่งอย่างเงี้ยมันจะแบบจำทุกอย่างเข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับเหมือนการที่จะจดจำทุกอย่างที่เราอ่านเข้าไปเงี้ยผมรู้สึกว่าผมยังติดการเพ่งอยู่ไม่เห็นจะเพ่งเพิ่งเลยหรอครับมันจะเป็นต้องเพ่งเลยอ่านหนังสืออ่ะลูกตาอ่านหนังสือสอบผู้พิพากษาเนี่ยอ่านทีเดียวสอบได้เลย
พราะว่ามีเป็นทนายความไม่มีเวลาเลยหลวงตาเป็นทนายความว่าความเต็มมือเลยตอนนั้นน่ะไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยแต่จำเป็นจะต้องไปสอบผู้พิพากษาอ่านหนังสือสอบผู้พิพากษาก็เลยต้องอ่านหนังสือได้ความรวดเร็วเพราะว่าไอ้หนังสือสอบผู้พิพากษาเนี่ยไอ้หนังสือตั้งแต่พื้นเนี่ยถึงฝาถึงเพดานห้อง3ด้านเลยเต็มไปเลยหนังสือเต็มไปหมดเลยอ่านกฎหมายอ่ะตัวบทก็ไม่รู้กี่ตัวบทคำบรรยายอีกฎีกาอีกคำพิพากษาศาลฎีกาอีกแล้วก็สอบเก่าอีกต้องอ่านหมดเลยแต่ต้องอ่านในเวลารวดเร็วเพราะว่ามันว่าความด้วยไงมันยังทำงานอยู่แล้วก็เป็นทนายความอยู่ด้วยนั้นเวลามันน้อยมากเลยต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนหรอกไม่จำเป็นต้องเพ่งนะเพราะว่ามันอ่านไม่หลับไม่นอนเลยทั้งคืนเพราะมันมีเวลาน้อยต้องอ่านแข่งกับเวลาเพราะว่าหนังสือมันเต็มห้องไปหมดเลยทุกด้านเลยเนี่ยตั้งแต่พื้นยันฟ้าเลยสามด้านเลยอีกด้านหนึ่งก็ไว้ตั้งโต๊ะหนังสือแล้วก็ต้มหมูบูชานั่งสมาธิตั้งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ลุยอ่านทั้งคืนทั้งวันเลยพอเหนื่อยเสร็จก็มานั่งสมาธิอีกแต่แล้วก็ไปอ่านเงี้ยอ่านทั้งคืนทั้งวันอ่านหนังสือก็เปิดไปด้วยเปิดเพลงฟังด้วยเพราะว่าถ้าไปเปิดเพลงก็หลับเพราะมันอ่านถึงสว่างนะอ่านกลางวันก็ไม่นอนคืนก็ไม่นอนถ้ามันง่วงมากๆก็นอนก็ฟุบไปกับโต๊ะนั่นแหละฟุบไปกับโต๊ะแล้วก็อ่านใหม่คือไม่มีหลักในห้องนอนไม่มีที่นอนที่นอนก็ไม่มีนาฬิกาก็ไม่มีไม่ดูเลยลื้อหมดเตียงนอนที่นอนหมอนมุ้งออกหมดนาฬิกาก็ออกหมดทุกอย่างออกหมดเลยเหลือแต่หนังสือเต็มห้องเลยแล้วก็โต๊ะหมู่บูชาพระแล้วก็โต๊ะอ่านหนังสือแค่นั้นแหละแล้วก็เวลาจะหลับก็บางทีก็ไม่ไหวจริงๆก็หลับกับพื้นกระดานแต่ว่าหลับกับพื้นกระดานพอมันพลิกตัวทีกระดูกมันทับกระดูกอะกระดูกแล้วก็นั่งแล้วก็นอนทับเนื้อมันทับกระดูกอยู่เนี่ยกระดูกมันทับเนื้ออยู่มันกดกับพื้นกระดานเนี่ยเจ็บปุ๊บก็ลุกอ่านหนังสือเลยลุกอ่านหนังสืออ่านหนังสือจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะก็จะฉีดยาไปหาหมอจะฉีดยาไม่ฉีดให้หลับบอกไม่อ่านไม่ฉีดอะเดินออกจากคลินิกแล้วก็กลับอ่านหนังสือต่อตาแดงกำเลยก็อ่านหนังสืออย่างนั้นแหละก็ไม่ต้องไปกลัวเพ่งอะไรเพราะอะไรก็เปิดวิทยุฟังคู่ไปเลยเพราะว่าถ้าไม่เปิดวิทยุหลับอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันไม่นอนทั้งวันทั้งคืนนะวิทยุก็เปิดทิ้งไว้งั้นแหละฟังไม่ฟังก็เปิดทิ้งไว้เลยเปิดเพลงแต่มารู้ทีว่าอะไรเสียงก็เปิดทิ้งไว้แหละวิทยุไอ้ทรานซิสเตอร์เล็กๆอยู่เครื่องเนี่ยเปิดมาได้ยินเสียงจริงเพื่อนยามเช้าอะไรวะยามเช้ายังไม่ได้นอนเลยเพื่อนยามเช้าอ่านหนังสือไปอ่านอะไรเพื่อนยามเช้านี่ก็อ่านหนังสือลูกอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกตาก็เปิดอาจมันอาจจะเพราะว่าเปิดเพลงมันเลยไม่ปวดหัวไม่เพ่งอ่านหนังสือเพ่งจนเครียดคือเวลาอ่านหนังสือของจะสอบพวกสาเนี่ยหนังสือเต็มโต๊ะเลยไม่อ่านเล่มเดียวนะคือไอ้คำบรรยายก็อยู่ข้างหน้าตัวบท 3-4 ตัวบทอะประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายวิทยาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายล้มละลายแล้วยังมีตัวบทของกฎหมายที่เป็นในกฎหมายพิเศษอีกเต็มโต๊ะไปหมดเลยโต๊ะต้องใหญ่มากเลยอ่านแล้วก็มีคำพิพากษาฎีกาอีกเต็มเลยแล้วก็ยังมีคำบรรยายแล้วยังมีข้อสอบเก่าอีกเวลาอ่านปุ๊บมันอ้างอิงอันไหนก็ต้องไปดูทุกอันเลยอ้างอิงตัวบทนี้มาตานี้ว่าอ้างอิงมาตานี้อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินเมื่อปีนี้พ.ศ. 2500นี้ 2,000 เท่าไหร่อ่ะก็อ่านไปอ่านฎีกาอีกอ่านฎีกาอ่านข้อสอบเก่าอ่านตัวบทอ่านฎีกาสงสัยอ่านคำบรรยายให้แตกฉานอย่างเงี้ยมันก็วนไปวนมาอยู่บนโต๊ะเนี่ยโอ้ถ้าอ่านแล้วก็มันเพ่งอย่างเดียวนะมันจะเพ่งได้ไงล้น24ชั่วโมงไม่ค่อยได้นอนหรอกอ่านทั้งคืนทั้งวันผมไม่มีเวลาตอนนั้นมันเป็นทนายความไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือต้องเอาเวลาตอนที่ไปว่าความเนี่ยมาอ่านหนังสือมันก็เลยแบบโอ้โหต้องเร่งมากเลยแล้วก็เปิดเพลงไม่ให้มันอาจจะเปิดเพลงมันเลยไม่เคร่งเครียดกับการอ่านหนังสือเปิดไม่ได้ตั้งใจฟังเพลงแล้วก็เปิดไปในหมุนไปเรื่อยๆไอ้ทรานซิสเตอร์ก็หมุนไปเดี๋ยวก็เพื่อนยามดึกอะไรว่ายังไม่ได้นอนเพื่อนยำดึกมันเพื่อนยำดึกอีกแล้วเมื่อกี้เพื่อนยำเช้าทำไมอยู่เพื่อนยำดึกอีกแล้วไม่เนี่ยแล้วก็ข้าวเนี่ยก็ไม่เคยเขาก็เคาะประตูแล้วก็เอาข้าวมาส่งให้บางทีก็เขาก็มาเคาะเรียกไปคืออ่านไม่สนใจเวลาเลยนาฬิกาก็ไม่มีปิดหมดเลยไม่เห็นเดือนนี้ตะวันปิดม่านหมดเลยคืออ่านในนั้นน่ะนาฬิกาก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีมีแต่หนังสือกับโต๊ะแล้วก็อ่านก็ที่เดียวก็สอบได้นะอ่านขั้นนี้ก็สอบขั้นนี้ก็สอบภาษาได้เนี่ยก็ไม่เห็นต้องเพ่งเครียดจนปวดหัวเลยไม่ต้องเลยก็อ่านจนหูอ่านกฎหมายจนหัวผุเนี่ย
ทำงานมาจะ60เลยจะ60อ่านแต่กฎหมายอ่านแต่คดีสำนวนเนี่ยอ่านจนตาเป่งไปหมดเลยเนี่ยมันจะเข้มปวดหัวขนาดได้เลยลูกเอ้ยหนูอ่านยังไงต้องเพ่งจนปวดหัวอะไรได้ครับผมต้องอ่านให้สบายสบายดูครับเอ๊ะก็อ่านไม่เห็นต้องเคร่งเครียดยังไงเลยแต่ท่านตุ๊กตาไปเล่าให้เพื่อนฟังเนี้ยเพื่อนก็จะหัวเราะตายเพื่อนบอกว่ากูไม่เห็นอ่านมากอย่างมึงเลยมึงอ่านสบายสบายนะแต่เราอ่ะเคร่งเครียดไปเองมั้งเราว่าเราอ่านสบายสบายแต่เพื่อนหาว่าเราเคร่งเครียดเหมือนกันตุ๊กตาผมมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะก้าวข้ามไปได้ในชีวิตนี้คือการ อยู่คนเดียวได้อย่างเป็นปกติสุขอะไรเงี้ยครับคือความรู้สึกว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยการอยู่คนเดียวอ่ะบางทีมันทำให้เราจิตตกได้ง่ายหรือบางทีเราอาจจะแบบรู้สึกเหมือนแบบมีสภาวะอารมณ์ที่แบบเศร้าเหงาอะไรประมาณนี้ครับได้ง่ายซึ่งเหมือนกับหลังจากมาฟังหลวงตาบนคลับเฮาส์แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจว่าอาการเหล่านี้มันก็เป็นเพียงแค่อาการมันไม่ใช่จิตของเราจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งหลังๆมาผมก็เห็นตรงจุดนี้แต่ว่าผมยังรู้สึกว่าเหมือนผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันถึงได้แบบเหมือนกำลังจิตเราไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับคือแบบหรือจริงๆการอยู่คนเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ไหมสมควรทำไหมแล้วก็ต้องทำยังไงครับมันจะต้องทำให้ได้อยู่คนเดียวเนี่ยนะต้องฝึกให้อยู่คนเดียวให้ได้เพราะงั้นเราเวลาไปนอน ICU จะอยู่ยังไงเราอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียว ICU ก็ห้ามใครเยี่ยมหมดนะแล้วเราจะทำยังไงตอนเราไปอยู่ ICU ทุกคนมันต้องไปอยู่ ICU แทบจะงั้นน่ะแล้วเราจะอยู่ไงตอนนั้นน่ะถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ลูกตาก็เคยเป็นอย่างหนูนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นเวลาอยู่คนเดียวมันเหงามันว้าเหวมันยังไงไม่ทราบคือมันคืออยู่ๆมันก็มันเกิดขึ้นมามันเองมันรู้สึกว่ามันใจมันเหงาๆมันให้หายเหมือนกับจะเป็นโรคซึมเศร้ามันคล้ายๆเหมือนกันคือพอตกเย็นแล้วมันเป็นตกเย็นแล้วมันเป็นเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่เวลาอยู่คนเดียวแม้แต่มันก็อยู่ในท่ามกลางนะแต่เวลาเราปีกตัวไปอยู่คนเดียวพอตกเย็นๆมาเนี่ยมันเหงาๆไม่ทราบไปอยู่ในป่าบางทีเนี่ยอยู่ในที่เนี่ยที่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาพอตกมาอยู่คนเดียวมันเหงามันเฉาๆไงจิตมันจะซึมเศร้าเหงาๆเหี่ยวๆก็เคยเป็นเหมือนกันนะก็เคยเป็นอย่างที่หนูพูดด้วยเนี่ยเคยเป็นแต่ก็ข้ามมันมาได้มันจะไม่พูดเหล่านี้มันหายไปตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ข้ามมันไปจนไม่มีอะไรงงเหงาเศร้าเบื่อเซ็งกุ้มท้อแท้หดหู่สิ้นหวังอะไรมันข้ามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มันหายแซ่บไปเลยมันไม่มีอีกเลยไอ้อย่างเงี้ยไม่มีรักอะไรเบื่อเซ็งกุ้มท้อแท้หดหู่สิ้นหวังเหงาเหงาเศร้าอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยมันเหมือนชีวิตมันไม่มีเวลาเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่มีเวลามันไม่มีเวลาเลยทั้งชีวิตก็อยู่คนเดียวนะไม่ใช่ว่าอยู่องค์เดียวอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีเวลาเลยทั้งวันไม่มีเวลาเลยไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนเวลามันน้อยมากเลยอยากจะมีเวลามากกว่านี้คือมันไม่มีเวลาเลยมันจะไม่มีเวลาเหงาเศร้าไม่มีอะไรอยากจะศึกษาเรื่องนู้นศึกษาเรื่องนี้ไปมันดีอ่านเรื่องนู้นอ่านเรื่องนี้อ่านเรื่องนู้นอ่านเรื่องนี้อะไรเงี้ยศึกษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ชอบทำนู่นทำนี่ทำนี่เล่นทำอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะมันมีเวลาว่างก็ฝึกนั่นฝึกนี่เล่นพิเศษอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มันเดียวเวลาไม่ก็มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยอยู่นี่ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเนี่ยแต่เมื่อก่อนเป็นนะเป็นอย่างหนูเนี่ยที่หนูพูดเนี่ยเข้าใจเลยว่าเหงาๆเศร้าๆมันท้อแท้หดหู่สิ้นหวังเบื่อเซ็งกุ้มอะไรเนี่ยเหงาๆอะไรก็เป็นอยู่นะมันเป็นอยู่มันเป็นขึ้นมาเองด้วยซะอยู่ๆเนี่ยมันไม่ได้ไปคิดอะไรด้วยนะอยู่พอตกเย็นแล้วมันเป็นเลยตกเย็นแล้วก็เป็นแบบเนี้ยไม่รู้มันเป็นอะไรสงสัยมันจะโรคประสาทหรือเปล่าเนาะแบบเนี้ยนะคืออยู่ๆมันเป็นขึ้นมาเฉยๆอ่ะแต่เวลามันหายแซ่บไปเลยไม่ปรากฏเลยเบื่อเซ็งกุ้มท้อแท้หดหู่สิ้นหวังเบื่อเหงาซึมเศร้าอะไรเนี่ยไม่มีเหลือเลยหายไปเลยไม่มีเลยมีแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะอะไรเนี่ยสอนพวกท่านเนี่ยจนยุ่งไปหมดเลยบ่ายโมงบ่ายสองเสร็จแล้วกลับไปต้องไปตรวจการบ้าน
อีกเนี่ยตรวจการบ้านทางไลน์เนี่ยๆๆอย่างเงี้ยตรวจการบ้านทั่วโลกเลยเนี่ยไปตรวจการบ้านต่างๆหลับคา iPad ทุกวันตรวจการบ้านหลับคา iPad หลับคา iPad ตื่นมาต้องรีบออกมาสอนตอนเย็นอีกแล้วต่อมาแล้วบางทีเขาบอกว่ามีแขกพิเศษมาลูกตามารออยู่ที่ศาลาเอ้าวันไหนมีแขกพิเศษก็ต้องออกมาพิเศษอีกเพิ่มรอบเพราะรอบกลางวันอีกรอบเช้ารอบกลางวันรอบเย็นอีกอย่างเงี้ยโอ้ถ้ามีแขกพิเศษทุกวันก็มึนเหมือนกันแย่เหมือนกันหนักเหมือนกันเนี่ยแต่ดีแขกพิเศษไม่ทุกวันนะก็เพิ่มรอบเช้ารอบค่ำแล้วกลับไปรอบค่ำสอนเสร็จกลับไปตรวจกันบ้านอีกไปตรวจกันบ้านอีกแล้วก็หลับคายแผดอ่ะเดี๋ยวอ้าวเสร็จแล้วจบออกไปเดินจงกรมหน่อยอ้าวแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาไม่มีเวลาหรอกโอ้โหต้องฝึกมันต้องฝึกไม่มีเวลาหรอกตอนเนี้ยอย่างเช่นถ้าหนูจะฝึกอย่างเงี้ยหนูก็พุทโธ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 เข้าพุทโธ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 แล้วหนูให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่ายังมันไม่ขาดจากพุทโธนะในขณะที่สติสัมปชัญญะหรือสมาธิมันไม่ขาดจากจิตที่กำลังพุทโธเนี่ยหนูก็สังเกตให้ดีๆว่าในตัวเราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยในร่างกายของไอ้คนที่พุทโธเนี่ยคือตัวเราเนี่ยในร่างกายมันมีเหมือนมันอีกคนหนึ่งมันพูดไม่หยุดจะเรียกว่าไอ้บ้าหรืออีบ้าก็ได้ถ้าผู้ชายก็เรียกว่าไอ้บ้าผู้หญิงก็เรียกว่าอีบ้าอยู่ในตัวเรานี่เนี่ยในใจเราเนี่ยมันพูดซ้อนตลอดเวลาไม่มีหยุดหรอกอันเนี้ยเราจะไปหงุดหงิดมันแล้วอย่าหลงไปกับมันอย่าหลงติดไปกับมันอย่าไปกูยิงงานสักตะวันรู้มันเนี่ยไอเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมันเขาเป็นคือจิตอวิชชาตัวที่บ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดเนี่ยมันคือเราจะไปยึดมันว่าไอตัวเนี้ยว่ามันเป็นจิตเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราเลยมันเป็นจิตอวิชชาที่มันบ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดเนี่ยถ้าเราสักตะวันรู้มันเนี่ยไอจิตนี่มันก็เลยเป็นจิตที่เกิดดับไปเป็นแค่สังขารธรรมดาไออวิชชาก็ดับไปเป็นสักตะวันรู้จิตถ้าสักตะวันรู้จิตอวิชชาได้เนี่ยมันก็นิพพานได้แล้วนี่คือความพ้นทุกข์โดยถาวรที่เชิงวิธีปฏิบัติเข้าใจไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเนี่ยแป๊บเดียวก็จบเลยเห็นไหมแสดงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นต้องหาอะไรมาทำเพื่อให้จิตไปเกาะกับสิ่งที่เราทำใช่ไหมครับเราก็แค่เหมือนกับดูว่าอาการของเราหรือแบบสิ่งที่ไอ้บ้ามันกำลังพูดอยู่เนี่ยคือมันเหมือนเราต้องแยกตัวตนของเราออกมาอีกตัวอย่าไปแยกสักตะวันรู้เขาถ้าไปแยกอ่ะไอ้คนแยกมันพูดมาหยุดเหมือนกันอย่าไปแยกนะอย่าไปแยกตัวเราออกมาจากไอ้จิตที่พูดมาหยุดนะเพราะว่าไอ้ตัวที่พยายามจะแยกจากไอ้ตัวภายในอ่ะที่มันพูดมาหยุดนะไอ้ตัวที่แยกออกมาเนี่ยจะเป็นตัวพูดมาหยุดเองต้องสักตะวันรู้เขาสักตะวันรู้ไอ้จิตที่พูดมาหยุดเนี่ยอย่าไปหงุดหงิดเขาอย่าไปรำคาญเขาแล้วอย่าหลบหนีเขานะหลบหนีไปอยู่ห้องว่างๆนิ่งๆเฉยๆนะหลายคนทำแบบนี้แสดงว่าจริงๆแล้วมันก็เวลาเรารับรู้อย่างเงี้ยครับเรารับรู้ว่าเหมือนเราอ่ะก็คือจิตตัวนั้นที่พูดไม่หยุดหรือเปล่าครับแล้วเราก็แค่เห็นว่าความคิดมันพูดไม่หยุดยังไงแล้วก็คือสักแต่ว่าเห็นมันสักว่ารู้มันก็มันก็เกิดดับดับเกิดดับดับเกิดดับดับไม่เราเห็นมันจะเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารหรอกก็เห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารนะแต่แล้วก็สิ้นยึดมันไปเองอ่ะก็สักแต่ว่ารู้มันไม่รำคาญมันคำว่าสิ้นยึดหมายถึงว่าไม่รำคาญมันไม่หลงติดไปกับมันแล้วก็ไม่ต้องหนีมันหนีมันคือไปอยู่กับทำงานอะไรเรื่อยเฉยไม่รับรู้มันว่างเปล่าว่างเปล่าทำงานอะไรเรื่อยเฉยแต่จริงๆอ่ะไม่เห็นมันไม่รู้มันก็เลยหลงเลยหลงตะเลิดเนี่ยต้องไปกินยาแก้โรคซึมเศร้าเข้าใจป่ะหนูเนี่ยคำถามหนูและคำตอบตาเนี่ยเท่ากับหนูแทนคนทั้งศาลานี่เลยทั้งหมดเลยเพราะว่าเนี่ยคือทุกคนที่มีปัญหาอยู่อย่างนี้เนี่ยปัญหาที่หนูเป็นนี่เนี่ยที่หนูถามทั้งหมดหนูแทนถามแทนทุกคนเลยอันนี้เท่ากับหนูถามแทนถามเลยเต็มที่เลยดีถามดีทำดีจ้างหนูตามาชั่วโมงละเป็นล้านแล้วนะ หนูต้องเข้ามาเรียนกันคนละแสนเป็นแสนนะชั่วโมงนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องฟังให้รู้เรื่องโปรเฟสเซอร์ไหมหนูตาเปรียบเหมือนเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วจ้างมาจากเมืองนอกเนี่ยเราถ้าสมมติว่าเรามีอาการนี้ขึ้นมาแล้วเราแบบ
คิดขึ้นมาในหัวว่าอ่ะคิดอย่างนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เท่ากับว่าเราแบบยากออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งไหมครับเพื่อมาแบบเห็นอาการนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจริงๆเรายังเป็นตัวนี้อยู่คือผมกำลังรู้สึกคือสมมติว่ามันกำลังพุทโธอยู่ป่ะกำลังพุทโธใช่ไหมหรือว่าที่หนูนั่งพูดกับหลวงตาเนี่ยไอ้การนั่งพูดกับหลวงตาที่นั่งคุยธรรมะเนี่ยเรียกนี่ก็คือคำบริกรรมพุทโธเพราะว่าเป็นงานประจำเป็นงานปัจจุบันงานปัจจุบันคือเราสนทนาธรรมกันเนี่ยว่าคือคำบริกรรมพุทโธแต่ทอหนูไม่มีงานประจำเนี่ยไม่ได้คุยสนทนาธรรมกับหลวงตาหนูใช้คำบริกรรมพุทโธเนี่ยอันนี้คืองานประจำคืองานปัจจุบันไม่ใช่งานประจำงานปัจจุบันแต่งานปัจจุบันของหนูตอนนี้คือสนทนาธรรมงานอ่านหนังสือสอบอันนั้นคือในปัจจุบันนั่นคืองานปัจจุบันงานที่ทำในปัจจุบันงานประจำที่ทำในปัจจุบันอันนั้นเนี่ยคืองานที่เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยไอ้เนี่ยงานปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยคือเป็นตัวล่อสติสมาธิปัญญาให้มันอยู่กับงานปัจจุบันเฉพาะหน้ามันอยู่ไหมล่ะถ้าสมาธิมันอยู่กับงานปัจจุบันเนี่ยไอ้สติปัญญามันก็อยู่ด้วยเนี่ยถ้าสมาธิไม่อยู่ไอ้หนูต้องเข้าใจว่างานปัจจุบันหรือกิจกรรมที่เราทำในปัจจุบันเรียกว่างานปัจจุบันงานปัจจุบันเนี่ยหนูอ่านหนังสือจะสอบนี่คืองานปัจจุบันกำลังทำงานที่บริษัทงานที่เราทำอยู่ที่บริษัทงานเราทำอะไรตอนนั้นนั่นคืองานปัจจุบันงานที่หนูสนทนาธรรมกับลูกตาเนี่ยคืองานปัจจุบันแล้วก็ถ้าพอตกกลางคืนเขานอนหลับกันหมดแล้วหนูก็ออกเดินจงกรมเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยก็เรียกเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินกลับไปกลับมาเนี่ยแล้วก็เพราะว่ามันกลับไปกลับมาเพราะว่าทางมันสั้นนะแล้วหนูเดินทางยาวไปรอบโลกหนูก็เดินได้อย่างก็เดินจงกรมเหมือนกันน่ะแต่มันหมดทางอันเนี้ยมันต้องเดินกลับไปกลับมาเนี่ยเดินกลับไปกลับมาแล้วไอ้สมาธิอยู่กับอะไรล่ะงานปัจจุบันน่ะเช่นพุทโธ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 แล้วก็เนี่ยสมาธิอยู่กับพุทโธไอ้สติปัญญามันก็อยู่กับพุทโธด้วยแต่ถ้าสมาธิมันไม่อยู่กับพุทโธเป็นงานปัจจุบันน่ะแสดงว่าสติปัญญามันก็ไม่อยู่ด้วยสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ว่าเนี่ยมันยังอยู่ไหมส่วนสมาธิคือมันก็จิตใจมันก็ไม่หลงฟุ้งซ่านไปมันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธส่วนปัญญาก็รู้ว่าเนี่ยมันรู้อยู่กับไอ้จิตมันพุทโธอยู่พุทโธอยู่แล้วก็สติสมาธิปัญญาไม่ขาดหรอกไม่ขาดอยู่อยู่นี่แน่มันไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไหนยังอยู่กับพุทโธอยู่แสดงว่าวิธีการแก้ไม่ให้เรายากออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งเพื่อดูอาการคือการใช้คำบริกรรมพุทโธมาช่วยให้เรามีงานปัจจุบันและทำให้เราเหมือนมีสติอยู่กับคำบริกรรมโดยที่ไม่ไปสนใจอาการอย่างนั้นหรอครับใช่เพราะว่าหนูจะแยกนะถ้าหนูพยายามแยกออกมาเนี่ยนะไอ้ตัวที่มันยุ่งวุ่นวายและตัวที่เป็นอวิชชาจิตอวิชชาที่มันทุกข์ที่สุดแล้วจะพาไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ยึดอะไรเป็นทุกข์มันอยู่ที่ไอ้ตัวแยกหนูจะไปแยกตัวเองออกมาเพราะว่าให้มันสักแต่ว่ารู้ว่ามันกำลังพุทโธอยู่ตอนนี้ที่หลวงตาไม่สนับสนุนให้ไปใช้อยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวอะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันต้องระดับเซียนจริงๆระดับเซียนมากเลยเรียกว่าเซียนเหยียบเมฆเลยคือร่างกายเคลื่อนไหวไปมาแต่จิตมันไม่มันจิตมันจะปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมันรู้หมดเลยคือจิตมันฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านจิตมันมีกิเลสไม่มีกิเลสมันรู้หมดร่างกายไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปไหนเนี่ยมันคือเอาการมันไม่ได้ไปอยู่จดจ่ออยู่กับร่างกายในปัจจุบันกับปัจจุบันขณะแต่จิตมันไม่หลุดจากปัจจุบันขณะเองอันนั้นเป็นระดับเซียนเหยียบเมฆแล้วแต่คนที่ไปกำหนดร่างกายเนี่ยแล้วมันจะลืมดูจิตมันจะรู้เท่าทันจิตมันจะลืมรู้เท่าทันจิตตอนนี้มันก็ฟุ้งซ่านอย่างเดียวแล้วยิ่งคนที่ไปแบบว่าไปอยู่กับร่างกายหรือไปกำหนดจดจ่อร่างกายเนี่ยมันจะไม่รู้เท่าทันจิตมันจะไม่สนใจจิตมันจะไปกำหนดแต่อยู่แต่ร่างกายที่กำหนดหนอ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 เดินหนอนั่งหนอยืนหนออะไรเนี่ยมันก็จะไม่รู้เท่าทันแต่พอคิดมันก็ไปคิดหนอคิดหนอพอมีอารมณ์ก็มีอารมณ์หนอมันก็เลยไปสะกดตื้อไว้กันแหละมันทำให้ไม่เห็นว่ามีกิเลสตัณหาต่อความคิดอารมณ์อย่างไรอันนี้หลวงตาก็ไม่อยากจะนิ่มพูดออกไปแล้วพูดออกอากาศไปแล้วไม่อยากว่าเขาไม่เดี๋ยวว่าใครแต่ไม่พูดมันก็ไปไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ว่าใครนะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติอยู่กับหลวงตา20 ปี 20 ปีก็เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าคนปฏิบัติสำนักอื่นแล้วก็เป็นคนปฏิบัติอยู่กับหลวงตาเองก็ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันนะปฏิบัติแบบซื่อบื้อเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาด่าโอ้โหแบบว่าซื่อบื้อโง่ดักดานปฏิบัติซื่อบื้อโง่ดักดานหลวงปู่ว่านเขมโกเนี่ยเจอท่านด่าแรงนะด่าเช้ากลางวันเย็นวันละ4 รอบโง่แล้วก็ซื่อบื้อโง่ดักดานเนี่ยแต่ลูกศิษย์หลวงตาก็ไปอยู่กับท่านมาหลายปีกลับมาก็โง่ดักดานเหมือนเดิม
ปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันใจว่างเปล่าอยู่กับปัจจุบันใจว่างเปล่าไม่เห็นความไม่เห็นว่าเนี่ยไอ้บ้าหรืออีบ้าข้างในมันพูดว่ายังไงไม่เห็นเลยมันไม่เห็นเลยว่าไอ้บ้าอีบ้าพูดว่ายังไงแล้วก็ติดมันกลับไปไหมสักตะวันรู้ไอ้บ้าอีบ้าที่อยู่ข้างในใจเราไหมแล้วก็สักตะวันรู้ไหมถ้าสักตะวันรู้มันก็นิพพานแต่ถ้าหลงติดมันไปก็เป็นบ้าจริงๆต้องไปเข้าโรงพยาบาลบ้าไปหมดเลยบ้าทุกอย่างบ้าแล้วแต่จะบ้าอะไรบ้ายศบ้าตำแหน่งบ้าลาภบ้าสักการะบ้าการพนันบ้าสุรายาเสพติดบ้าสุรานารีบ้าอะไรก็มันก็บ้าไปเล่นหวยเล่นการพนันเล่นหุ้นอะไรจนเป็นบ้าเป็นหลังล้มละลายไปก็เพราะว่าติดไปตามความคิดอารมณ์มันลากเอาไปเนี่ยไอ้บ้าอีบ้าอยู่ข้างในถ้าเราติดไปก็บ้าจริงๆนะต้องไปเข้าโรงพยาบาลบ้าจริงๆบางทีก็ไปฆ่าตัวตายกระโดดน้ำตายกันก็เพราะว่าหลงไปกับไอ้เนี่ยไอ้บ้าอีบ้าอยู่ในใจอะแต่ถ้าไม่หลงไปกับไอ้บ้าอีบ้าข้างในก็ไปสะกดให้มันนิ่งเฉยอย่างนี้ต้องกินยาระงับประสาทเข้าโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงคือโรงพยาบาลประสาทไปต้องกินยาระงับประสาทพวกที่สะกดจิตให้มันนิ่งเฉยแล้วก็นอนไม่หลับพวกนี้สะกดไว้จนกระทั่งเนี่ยนอนไม่หลับต้องกินยาเป็นต้องกินยานอนหลับยาระงับประสาทเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะว่าไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจิตข้างในเป็นยังไงแต่ไปกำหนดสะกดไว้แต่ไปกำหนดมันไว้คิดหนอพูดหนออารมณ์หนอแต่ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองอ่ะมีกิเลสตัณหาอย่างไรต่อจิตพอตัวเองก็ไปมีกิเลสตัณหาต่อจิตมันก็เลยเกิดปัญหาเนี่ยเกิดปัญหาเพราะตัวเองไปสะกดมันไว้เฉยแต่ตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสตัณหาตัวไงตัวเองไม่อยากให้จิตเนี่ยมันมีปัญหาไม่อยากให้มันคิดปรุงแต่งแต่ตัวเองกลับไปสะกดมันเท่ากับตัวเองมีกิเลสตัณหาต่อจิตคือไม่อยากให้จิตมันมีกิเลสไม่อยากให้จิตมันมีปัญหาแต่ตัวเองเนี่ยกลับไปมีปัญหาต่อจิตมันก็เลยต้องไปกินยาระงับประสาทเนี่ยแล้วก็เป็นกันเยอะแยะเนี่ยหลายคนต้องกินยาระงับประสาทต้องให้จิตแพทย์มารักษาเนี่ยแสดงว่าการกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับปัญหานี้ถูกไหมครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังอาจจะนอนพักผ่อนอยู่แล้วก็แบบเกิดความแบบสภาวะอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเราเหมือนกับว่าเราจะทอดสายตาออกไปแบบเฉยๆตาลอยๆแบบไม่ได้โฟกัสกับอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วแบบพอเรารู้สึกตัวเราก็แบบกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเงี้ยอย่างนี้คืออยู่กับปัจจุบันถูกไหมครับสำหรับวิธีนี้ก็ยังไม่ใช่คำตอบของการแก้สภาวะนี้การที่อยู่กับปัจจุบันมันแค่เบื้องต้นยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายคือหนูต้องหัดอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนงั้นในปัจจุบันที่หนูทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคำบริกรรมพุทโธก็ปัจจุบันงานอ่านหนังสือก็ปัจจุบันงานทำงานในปัจจุบันก็ปัจจุบันหนูสนทนาธรรมนี้ก็เป็นปัจจุบันแต่ยังไม่ใช่คำตอบที่พ้นทุกข์หนูต้องเห็นจิตแล้วก็สักแต่ว่ารู้จิตหนูต้องรู้ว่าอะไรคือจิตอะไรคืออารมณ์ที่ถูกรู้หนูต้องมาอันนี้คือขั้นที่ว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วและหนูจึงจะมาแยกให้ออกว่าอะไรคืออารมณ์ที่ถูกรู้อะไรคือจิตผู้รู้อารมณ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะเห็นอาการที่มันอ่อนตัวลงหรือว่าดับไปอาการที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดสิ่งใดที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์รูปที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์เสียงที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์แล้วก็กลิ่นที่ถูกรู้ก็เรียกว่าอารมณ์สิ่งที่มาสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เรียกว่าอารมณ์แล้วก็อาการของใจอาการของจิตอาการของใจเวทนาสัญญาตั้งขานเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์หมดคือถ้าถูกรู้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอารมณ์หมดเลยเป็นอารมณ์ของจิตหรือวิญญาณขันธ์ที่ไปรู้แล้วก็ทำงานร่วมเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์อันนี้ก็จะละเอียดขึ้นไปอีกแต่หนูจะต้องมาเป็นปัจจุบันขณะให้ได้ซะก่อนเป็นปัจจุบันขณะให้ได้แล้วแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ให้ได้ถ้าหนูแยกจิตกับอารมณ์ไม่ได้เละเทะไปหมดเลยเพราะว่าไม่รู้อะไรคือจิตไม่รู้อะไรคืออารมณ์อย่างผู้ที่บอกว่าดูจิตติดอารมณ์เป็นแถวเลยเพราะว่าแยกไม่ออกระหว่างอะไรคือจิตกับอะไรคืออารมณ์เพราะว่าจิตคือผู้รู้อารมณ์แล้วก็มีเจตสิกมาประกอบเนี่ยเรียกว่าจิตเวลาพอไปรู้อารมณ์ใช่ไหมเวลาตาเห็นรูปสวยหรือหล่อถูกใจไม่ถูกใจไม่เข้าไปยึดถือรูปนั้นไม่สนใจแต่รูปนั้นให้สังเกตเห็นว่าจิตเนี่ยไปรู้อารมณ์แล้วมันเป็นยังไงมันวิพากษ์วิจารณ์อีบ้าหรือไอ้บ้าพูดว่ายังไงไอ้บ้าหรืออีบ้านั่นแหละคือวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกทุกปัจจุบันขณะเรียกว่าไอ้บ้าอีบ้าคืออะไรพอวิญญาณขันธ์ไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการของกายรู้อาการของใจจะถูกใจไม่ถูกใจไงก็ตาม
ไอ้บ้าอีบ้าเริ่มทำงานคือมันจะวิเคราะห์วิจารวิจัยคิดตึกตอมภาคอยู่ในใจตามที่มันถูกใจไม่ถูกใจนั่นแหละไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยเราดับมันไม่ได้เพราะมันเป็นขันห้าเป็นกระบวนการทำงานของขันห้าทุกขณะที่กระทบนั่นแหละวิญญาณขันเนี่ยหรือจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยที่ไปรู้อารมณ์คือรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้อาการของกายหรือรู้อาการของใจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามไอ้บ้าอีบ้าทำงานทันทีคือเจตสิกไอ้บ้าอีบ้านี่คือเจตสิกมันทำงานทันทีเลยทำงานว่ายังไงล่ะมันก็จะวิพากษ์วิจารณ์ตามที่ถูกใจไม่ถูกใจนี่คือเป็นกระบวนการทำงานของขันธ์ 5นี่เป็นเรื่องปกตินี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเลยกว่านี้ไปมีกิเลสตัณหาตามที่ไอ้บ้าอีบ้ามันวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เกินกว่าปกติธรรมดาเริ่มจะส่งผลให้เป็นทุกข์แล้วเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือเลยกว่าขันธ์ 5ไปเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเกิดเป็นสังขารกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตนะอุปทานภพชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเลยไปเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทและไม่ใช่สังขารในขันธ์5ธรรมดาสังขารในขันธ์5ธรรมดาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์5ไม่ใช่กิเลสและไม่ใช่นิพพานกิเลสและผัสสะอยู่ในจิตอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทนู่นอันนี้ก็จะเลยกว่าปัจจุบันไปอีกคือแต่ดูต้องอยู่กับปัจจุบันขณะหรือจะแยกระหว่างอารมณ์ที่ถูกรู้กับจิตผู้รู้อารมณ์ในปัจจุบันขณะคือจิตผู้รู้อารมณ์ก็คือวิญญาณขันธ์เนี่ยทำงานร่วมเจตสิกคือพอขณะปัจจุบันขณะที่รับรู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายใจอ่ะมันก็จะคิดถึงตอนปรุงแต่งวิพากษ์วิจารคิดถึงตอนปรุงแต่งวิพากษ์วิจารตามที่ถูกใจไม่ถูกใจแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นตัณหาต่อสิ่งกิเลสตัณหาต่อสิ่งนั้นต่อสิ่งที่ไปรู้นั้นนั่นหนูก็จะแยกออกแล้วหวังว่าสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์จิตผู้รู้อารมณ์แต่ถ้ารู้อารมณ์แล้วเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ไปตามปกติว่ารู้ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผ่องใสเป็นเศร้าหมองรู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ควรไม่ควรควรคิดควรพูดควรกระทำไม่ควรคิดไม่ควรพูดควรกระทำอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปต้องรู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่แต่ถ้าเลยไปมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งที่รู้ในปัจจุบันขณะอันนั้นแหละถึงจะเริ่มพ้นจากขันธ์ 5ไปเป็นปฏิจจสมุปบาทที่ก่อให้เกิดความทุกข์และภพชาติเช่นพวกความอยากครอบครองเลยพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ๆความอยากถ้าสมมติว่าถูกใจก็อยากเอาเข้ามาอยากดูดเอาเข้ามาหาเราอยากเอาอยากได้ถูกใจถ้าไม่ได้แล้วมันจิตใจมันจะว้าวุ่นไปหมดเลยถ้าถูกใจแล้วมันจะถ้ามีตัณหามันมาถึงขั้นกระเสือกกระสนแต่ถ้าเป็นแค่ไอ้รับรู้ตามธรรมดาว่าสวยว่าหล่อก็ปกติก็คือปกติไอ้ว่าปกติธรรมดาว่าสวยว่าหล่อคือมันก็ต้องรู้ว่าคนไหนสวยคนไหนหล่อไอ้ศาลาเนี่ยสะอาดไม่มีหนอนไม่มีแมลงไม่มีแมงวันบางที่มีหนอนมีแมลงวันเต็มมีหนูด้วยวิ่งไปขวักไขว่เศษอาหารด้วยก็เรียกว่าสกปรกอันนี้มันก็ไม่ถูกใจไม่ถูกใจอันนี้ยังไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้าถึงขั้นอยากแล้วจนทนไม่ได้ดิ้นแล้วอันเนี้ยถึงจะเป็นกิเลสตัณหาถึงจะเริ่มก่อให้เกิดกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทให้รู้แล้วว่าอันนี้มันเลยไปถึงกิเลสตัณหาแล้วอย่าตามใจมันถ้าตามใจบ่อยๆแล้วก็สุดท้ายมันก็จะเป็นอาสวะคือความเคยตัวเคยใจมากขึ้นไปเป็นเหมือนดอกเบี้ยธนาคารน่ะเป็นดอกเบี้ยทบต้นขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าถ้าอยู่ในขั้นปกติเราก็แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดอยู่ในระดับที่เกิดความอยากเกิดตัณหาเงี้ยครับเราต้องจัดการกับมันยังไงครับยังไงก็ได้ขอเตะมันกระเด็นอะไรทำไงก็ได้ขอมันหายไปเดี๋ยวนั้นนะมันเกิดขึ้นแล้วก็มึงอยู่กูไม่ได้ต้องทันทีเลยจัดการทันทีถ้าเป็นกิเลสตัณหานี่เอื้อยไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวต้องจัดการทันทีจะด้วยวิธีใดก็ตามถ้าเป็นกิเลสในหาตัณหาในใจต้องเตะกระเด็นเลยทำไงก็ได้ให้หลุดไปทันทีเดี๋ยวนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไปเพิ่มกิเลสตัณหาต่อเช่นว่าไปเกิดความไม่ถูกใจมีความอยากตีหัวเขาถ้าตีหัวเขาแล้วก็จะหายอยากอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันต้องจัดการในสิ่งที่ไม่ไปเพิ่มกิเลสอย่างเช่นว่าอยากติชินนินทาว่าร้ายเขาไม่ชอบใจเขาก็อยากถ้าไม่ติชินนินทาไม่ได้เลยครับแค้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันก็พอไปติชินนินทาว่าร้ายเข้าไปเลยไม่ชอบอะไรก็ติดทีนินทาว่าร้ายวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะกลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นเป็นอาสวะอนุสัยเป็นกิเลสดอกสะดานเพิ่มขึ้นเป็นดอกเบี้ยทบต้นเหมือนดอกเบี้ยธนาคาร
ข้าใจไหมอย่างมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเขาก็เดินมาจะมาพูดกับลุงตาลุงตาสังเกตเห็นบอกว่าจะนินทาเขาให้รู้เท่าทันความอยากอยากที่จะพูดอยากจะมาพูดให้ฟังจะนินทาเขาก็บอกไม่ดีนินทาจะมาพูดให้ฟังแต่ลุงตาบอกว่าอย่าเลยเนี่ยสังเกตเห็นว่าจะนินทาเขากลับไปกลับไปก็เดินมาวันหลายรอบเดินมาอยู่3วันจะมาเล่าให้ฟังเราบอกว่าไอ้เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเล่าไหมถ้าเขาอยู่ที่นี่ด้วยเล่าไหมถ้าเขาอยู่ที่นี่เล่าได้อย่างนี้เล่าให้ฟังแต่ถ้าเขาอยู่ที่นี่จะเล่าไหมไม่เล่าอย่างนี้มันนินทามันไปเต็มความอยากจะพูดอยากเพราะไม่ชอบใจไม่พอใจหรือว่าอยากเป็นไปตามความอยากของตัวเองก็จะเป็นดอกเบี้ยทบต้นเคยตัวเคยใจพอถึงวันที่3เนี่ยลูกตาห้ามมา2วันเดินมาตั้งหลายรอบพอถึงวันที่3มาถึงพูดเลยไม่ให้ลูกตาฟังไม่ฟังขอพูดแหละอดไม่ได้หัวอกมันจะแตกอยากจะพูดแล้วไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยเราคิดดูดิเนี่ยเห็นเลยวันนั้นเนี่ยออกไปข้างนอกกับคนนี้คนนี้ออกไปข้างนอกกับคนนั้นแค่เนี้ยเห็นเขาออกไปข้างนอกด้วยกันถ้าไม่พูดแล้วอกอีแป้นจะแตกมันก็แล้วก็เคยตัวเคยใจอย่างเงี้ยอยู่มา10ปี20ปี30ปีไม่แก้ไขเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้พูดไม่ได้เลยต้องพูดไม่พูดแล้วมันอกมันจะแตกเห็นไหมแล้วก็เคยตัวเคยใจแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยพูดพม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 บางคนมาแล้วบอกว่าถ้าพูดน้อยสักหน่อยก็ดีนะแม้อุตส่าห์ปิดวาจาไม่พูดแต่ข้างในพูดไม่หยุดมันก็ไม่เห็นอีกถ้าไม่เห็นว่าปิดวาจาแล้วแต่ข้างในพูดไม่หยุดก็สักแต่ว่ารู้ไอ้ตัวพูดอยู่ข้างในไม่หลงตามมันไปไม่ใช่อกอีแป้นจะแตกไอ้ตัวนายอยู่เรื่อยไอ้ตัวนายมันลากไปอยู่เรื่อยเลยโดนมันลากตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาสวะเป็นกิเลสเครื่องดองสันดานปล่อยมันลากไปเรื่อยเรื่อยอย่างเนี้ยลุงตาจึงบอกว่าพวกที่มากำหนดแต่อริยบทของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยถ้าเข้าไม่ถึงจิตเนี่ยเข้าไม่ถึงกิเลสตัณหาภายในใจอ่ะโอ้โหลำบากมากเลยปฏิบัติแบบเนี้ยคือมันมีแต่กำหนดไว้ที่ร่างกายกิเลสตัณหาภายในใจมากมายสั่งสมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเป็นไปตามมันหมดเลยแล้วสุดท้ายก็ต้องพวกนี้ต้องพึ่งยาต้องจบเลยได้พึ่งยาแทบทุกคนเพราะไปกำหนดแต่ร่างกายแต่ไม่รู้กิเลสตัณหาภายในใจตนเนี่ยผมก็รู้สึกเข้าใจว่ามันต้องพยายามที่จะหยุดมันแต่ว่าสมมติว่าเวลาเราหยุดมันเนี่ยครับเราแบบเราจะทำยังไงให้มันไม่เหมือนกับว่าเรากำลังกดความรู้สึกตัวเองลงไปเหมือนทำยังไงให้เรารู้สึกถ้ากดแรกมันก็เหมือนอย่างเงี้ยหนูขับรถมาใช่ไหมพอมันมีอารมณ์ขึ้นมามีความคิดปรุงแต่งที่เป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาใช่ไหมหนูจะหยุดมันเนี่ยหนูจะพยายามกดมันเบรกมันก็เหมือนลักษณะที่ว่าหนูขับรถมาแล้วรถจะชนกันหนูก็เหยียบกระแทกเบรกเลยแบบว่ากระแทกเบรกเลยให้พังไปเลยกระแทกเบรกกะให้มันหยุดอย่างเงี้ยแล้วรถมันวิ่งมาได้ความเร็วหนูกระแทกเบรกมันจะอยู่ไหมมันก็ถลายล้อตายแล้วก็ถลายไปแต่มันอาจจะมีเบรกสมัยใหม่เลย ABS อะไรอะคือเบรกล้อตายแล้วมันก็ไม่เคลื่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้แต่รถอาจจะตีลังกาได้รถมันจะปัดนะปัดแล้วไปกระแทกกันได้เพราะว่ามันมาได้ความเร็วสูงแต่นักขับรถเก่งๆเขาก็หักพวงมาลัยปิ้วหลบนิดเดียวมันก็หลุดไปแล้วรู้จักไหมหักพวงมาลัยหลบปิ้วนึงมันก็หลบไปได้แล้วไอ้คนไม่เก่งอะเบรกตายมันก็ถลายไปอะไม่งั้นรถมันก็ปัดแล้วไปกระแทกกันแล้วก็คว่ำแต่คนเก่งๆเนี่ยพอมันจะนั่นปุ๊บมันก็แตะเบรกจึ๊กนึงแล้วก็ปื๊ดหลบไปได้แล้วนี่คนเก่งเขาไม่เหยียบเบรกตายไอ้คนที่มันสะกดไว้ข้างในจนต้องกินยาระงับประสาทกินยาประจำกินยานอนหลับเนี่ยก็เพราะว่ามันสะกดไว้ข้างในเบรกตายมันจะขับรถไม่เก่งถ้าขับรถเก่งก็คือเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้ามันรู้ว่ามันจะชนกันแล้วจะชนแล้วจะกลับไม่จะชนกับอารมณ์ความคิดอารมณ์เนี่ยจะทำให้เกิดกิเลสตัณหาจะชนกันแล้วอย่างเงี้ยก็แตะเบรกนิดนึงแล้วก็หลบได้แล้วเข้าใจป่ะหักหลบเนี่ยขับรถเป็นเปล่ายังไม่เป็นครับแต่ว่าสอบไปขับขี่ผ่านแล้วครับจะขับรถไม่เป็นก็จะแตะไม่ค่อยเป็นนะแตะเบรกหักหลบไม่ค่อยเป็นยังไม่เคยเป็นพูดถึงยังงงๆอ่ะแตะเบรกหักหลบเนี่ยใช่มั้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี่ยลูกพี่เนี่ยท่านขับรถเก่งมาก่อนเนี่ยท่านก่อนที่มาบวชเนี่ยใช่มั้ยไอ้แตะเบรกหักหลบเนี่ยใช่มั้ยถ้าเบรกตายเป็นไงเบรกตายคนไม่ขับไม่เป็นเนาะเกิดอะไรขึ้นเบรกหัวที่หัวตามคันหลังชนตู้มเลยตลอดเลยคือถ้าเป็นการเปรียบเทียบกับการเหยียบเบรกเวลาขับรถอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเข้าใจได้แต่เหมือนกับยังจินตนาการไม่ออกว่าถ้าเกิดมันเป็นอาการทางจิตจริงๆเนี่ยเราจะแบบจัดการกับมันยังไงอะไรอย่างเช่นว่าแล้วก็
พอมันเกิดอารมณ์มาพุ่งพ่านตอนนั้นเนี่ยทะเลาะกันแล้วไหมกระแทกกันกระทบกันเนี่ยอารมณ์พุ่งพ่านเนี่ยแล้วก็แค่ลุกไปหยิบอะไรกินหน่อยกินน้ำเย็นดื่มปุ๊บมันก็หายแล้วคือเลี่ยงไปซะไม่ใช่ทะเลาะกันนะแล้วก็หน้าแดงใส่กันทะเลาะกันจนหย่ากันไปเลยก็คือว่าเลี่ยงหลบปุ๊บนึงหักหลบนิดนึงลุกไปกินลุกไปกินน้ำตู้เย็นเปิดน้ำตู้เย็นกินหน่อยหรือว่าทำอะไรหน่อยลุกไปเคาะเอาตะหลิวเคาะกระทะเป๊งๆๆๆเปิดไฟปึ๊บขึ้นมาเอาพอปุ๊บไฟแดงลุกปึ๊บขึ้นมาเออมันก็เออหายไปแล้วลุกไปกับไฟแล้วเนี่ยก็แต่อันนี้เฉพาะนั่นนะเฉพาะที่ว่ามันฝึกใหม่ๆนะฝึกใหม่ๆที่หนูเกิดอารมณ์กระลมกระแทกแล้วนะแต่พอมันหนูเห็นจิตแล้วมันไม่ถึงขั้นนี้แล้วถ้าหนูเห็นจิตไอ้กิเลสที่มีต่ออารมณ์หรืออาการเนี่ยถ้าหนูฝึกจนขั้นเห็นกิเลสตัณหาที่มีต่อจิตแล้วก็ต่อจิตและอารมณ์แล้วมันก็จะไม่ถึงขั้นนี้แล้วเพราะว่ามันได้แต่รู้ซื่อๆเหมือนทั้งจิตและอารมณ์มันพอรู้จิตพอมันเห็นจิตแล้วว่าแยกจิตระหว่างอารมณ์ออกแล้วมันก็รู้จิตทุกปัจจุบันขณะสักแต่ว่ารู้จิตก็จะพ้นทุกข์ไปได้คือไม่มีตัวตนของผู้รู้นะเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่ได้แต่รู้จิตอันนั้นก็จะนิพพานไปอันนั้นไม่ต้องหลบหลีกแล้วมันมีปัญหาแล้วจิตมันจะมีปัญหายังไงอ่ะแต่ใจที่เป็นความบริสุทธิ์แท้มันจะไม่มีปัญหาต่อจิตที่มีปัญหาจิตมีปัญหาก็เรื่องของจิตที่เป็นสังขารปรุงแต่งไปมันไปถึงใจที่เป็นวิสังขารที่ไม่ปรุงแต่งเสร็จแล้วมันหมดปัญหาไปนั้นไอ้ที่เราพูดนี่หมายถึงว่าผู้ที่ฝึกใหม่ๆแต่ที่ฝึกใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องอะไรฝึกเก่ามา10ปี20ปีก็ยังถือว่าใหม่ถ้ายังแยกจิตกับอารมณ์ไม่ออกก็ยังถือว่าเป็นผู้ใหม่